ู้แรกเลยนะคะเป็นการชกในรูปแบบคาดเชือกนะครับคนนักชกคนแรกของเรานะฮะจะมีการต่อน้ำหนักได้ถึง1กิโลนะฮะทำให้เขาได้ชกในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับเขาคือนักชกจากประเทศแคนาดา so guys put your hands together for Matt Maddox MB ธานีครับทีมงานผู้บรรยายครับผมมิสเตอร์ปองพินิจพลขันแล้วก็ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกสมจิตจงจอหอสวัสดีครับสวัสดีมิตรแฟนมวยนะครับวันนี้ไทยไฟเรามาที่สมุยนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าสมุยนี่คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองครับสักหน่อยครับเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะครับงานชักพระประเพณีด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับครับวันนี้เปิดหัวคู่แรกเราเป็นไงครับน่าดูน่าชมเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับระหว่างทางด้านของนักชกจากแคนาดาครับแมตต์เอมรี่ที่มาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย AKA ภูเก็ตนะครับที่ราวัยนะครับเจอกับทางด้านของโคตรมวยแห่งสยามครับอย่างที่คุณบูมบอกไปนะครับตำนานที่ยังโลดแล่นอยู่ครับมาดูประวัติทางด้านของแมตต์เอมรี่กันก่อนนะครับนักชกจากแคนาดาครับอายุ26ปีเกิด19มกราคม2532ครับ180ซมครับน้ำหนัก65กิโลกรัมวันนี้ได้เปรียบ1กิโลกรัมนะครับนี่เป็นแชมป์ทั้ง WBA แล้วก็ WBC ของเมืองไทยด้วยครับมาดูมุมดำครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับหรือฉายาเขาคือโคตรมวยแห่งสยามนี่ครับอายุ34ปีครับเกิดที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับส่วนสูงเพียง165ซมครับน้ำหนัก64กิโลกรัมชกมาทั้งหมดโอ้โห315ครั้งชนะ264แพ้49เสมอเพียง2ครั้งครับ
เมื่อกี้เห็นการเปิดตัวครับรำมาอย่างมีความสุขแต่ดูแล้วแกเหมือนฝืนๆรำไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หรือเปล่าไม่ทราบคงไม่ฝืนหรอกครับดูแบบตับตาพริ้มอะไรขนาดนี้อันนั้นคือต้นกำเนิดการรำอยู่ที่บ้านเขาเลยถูกต้องแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมทางภาคอีสานอีกทางหนึ่งด้วยนะครับครับท่านผู้ชมสามารถที่จะร่วมสนุกได้ด้วยการพิมพ์ข้อความเพื่อแสดงความคิดเห็นผ่านรายการไทยไฟท์นะครับโดยส่งมาที่หมายเลข SMS 483-8166โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับครับ483-8166 66นี่ออกแล้วนะวันนี้ครับยังไงก็ส่งมากันเยอะๆ ครับครับโดยเสียค่าส่งครั้งละ6บาทนะครับก็จะมีรางวัลบัตรเที่ยวสวนน้ำวานานาว่าหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ10รางวัลท่านละ2ใบแล้วก็กระเป๋าอีซูซุนะครับจำนวน20รางวัลรางวัลละ 1,300 บาทโอ้โหเยอะจริงๆครับยังไงก็ส่งกันมาเยอะครับความโดนใจเราจะจัดให้ทันทีครับครับเอาละครับวันนี้มาดูครับคนมวยแห่งสยามของเรานะครับมุมดำแสนชัยแสนชัยเจอกับด้านของแมตต์เอมบรีนะครับเปรียบรูปร่างแล้วก็เสียเปรียบอายุที่มากกว่านะครับทางด้านของแสนชัยครับแต่ว่าความเป็นมวยเนี่ยไม่เป็นรองแน่นอนครับยกแรกคุณสู้เดินเข้าหานะครับสูงยาวกว่าจะตีแสนชัยได้หรือเปล่ากรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการอรุณพุทธชาติให้คะแนน3ท่านมีภูกิจรามประยุทธ์สมเกียรติพึ่งแดงและยงยุทธภัยโสครับยกแรกคุณสู้ก็ยาวกว่าครับเดินจ้วงหมัดโอ้โหเป็นไงฮะวางแข้งซ้ายขึ้นก้านคอแล้วครับชอบเล่นของสูงอยู่แล้วครับแสนชัยครับแม่แล้วก็แม่จะสับจะสับครับมีสีหมดยาครับเล่นจะสับไม่ได้ครับกรรมการสั่งแก้พอดีครับคนเวทีสยามครับตามฉายาเขาครับว่าใครปั๊บในตีเข่าเขาลำบากเหลือเกินวันนี้ว่าร่างกายใหญ่กว่าที่จะสู้เล็กแล้วได้หรือเปล่าครับพี่น้องชาวสมุยแล้วก็ใกล้เคียงนะครับเดินทางกันมาเรียกว่าล้นทีเดียวนะครับเล่าไม่ได้ก็โอ้โหหลายพันชีวิตทีเดียวเขาอีที่ขนมาเนี่ยขนทั้งเกาะมาฮะเขาอีที่ประเทศนั้นไม่พอทั้งเกาะสมุยแล้วก็ไปยืมมาจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับไม่เพียงพอครับวันนี้ดูด้านนี้เป็นเทียบเลยครับครับสมุยที่ตอนนี้ทราบข่าวว่านักมวยนักมวยของทีมชาติไทยมาเก็บตัวอยู่ที่ด้วยวันนี้ก็เจอนักมวยดีนะครับเก็บตัวเอฟเอ็มก็มาเก็บตัวที่นี่ด้วยนะครับนำทีมโดยแก้วประยุทธ์อุ้ยกับปั้นซ้ายเตะตาด้านกับปั้นซ้ายขวากับปั้นต่อขวาแบบง่ายโอ้มาเป็นยาจะตำราหลวงครับดูลักษณะการถัดของแสนชัยจะเห็นนะครับว่าไม่มีเอาขาไปแตะนะครับนั่นคือไม่ใช่เกี่ยวขาผู้ต่อสู้นะครับนี่คือเลี่ยมล้วนๆนะครับไอ้เอ็มรีแทงเข่าขวาครับใช้ความยาวไม่เกิดประโยชน์ครับทีมซ้ายลำตัววางแข้งซ้ายบนครับกับปั้นซ้ายครับแสนชัยครับพยายามเรียกออกแม่เรียกผู้ต่อสู้ผู้ต่อสู้ให้มาชกกันกลางเวทีครับจะหนีไปไหนเรียกตามภาษาสารคามนะครับมาแม่มาแม่โอ้โหต่อยซ้ายตีเข่าซ้ายใช้ความเป็นมวยที่มีมากกว่าครับแสนชัยเรียกเข้ามานี่เดินเลยครับทางด้านของเอมลี่ออกไม่ได้ไม่ออกครับแสนชัยเก็บนายดีจันทีเขาได้ก็แหมถือว่าเขาโอ้โหสุดยอดนะแสนชัยนี่ไม่ต้องบรรยายครับเรื่องเก็บนายหมดยกที่1ครับเดี๋ยวพักกันก่อนแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาครับช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินบริษัททรูวิชั่นจำกัดมหาชนและตู้เติมเงินออนไลน์บูทเติมครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับมาดูยกที่2ครับเริ่มเข้าหานะครับทางด้านของแสนชัยครับกระแทกหมัดซ้ายมาแข้งซ้ายนี่สวยครับดีกว่าครับเอ็มรีไฮไฟท์นี่มีเอกลักษณ์ของเรานะครับคือว่าปีกรองอีกเชิดตลอดครับเพื่อให้กระตุ้นนักมวยของเราชกกันอย่างเต็มที่ออกอาวุธกันแบบสุดยอดครับก็ด้วยกติกาของไฮไฟท์นะครับชก3นาทีนะครับทั้ง2ชกกันแค่3ยกนะครับเพราะฉะนั้นโอ้ยต้องเตือนครับต้องเตือนครับฮาร์ดกระโหลกนี่ลูกทีเด็ดเข้าเลยนะครับเป็นทีเด็ดที่พิกติกานะครับแต่ว่าอยากโชว์ครับแสนชัยครับเป็นแม่ไม้โบราณครับ
โอ้ยตาซ้ายของคู่ต่อสู้ของเพชรชัยนี่นี่ครับเลือดออกครับโอ้โหนี่ขาทีมหน้าเลยนี่เนี่ยถ้าเป็นจักรอจะทีมหน้าเน็ตนะฮะคือสงสัยอาจจะสงสัยในหน้าตาครับอิจฉาหรือเปล่าไม่ใช่สงสัยไอ้ตาซ้ายที่เขาแตกอ่ะเขาได้โดนหมัดนะครับโดนเล็บขาดเพชรชัยพยายามเข้าหาครับแหมเอาเท้ามาจิ้มตาได้ยังไงโอ้ยแม่จะไปไว้ฮะไปฟันศอกขวาครับจะไปฟันศอกขวาครับเดินโดนก่อนครับโอ้โหเจอฮุกขวาแสนชัยเข้าไปโอ้สลับขาเตะครับลูกนี้เคยเตะน้องมาแล้วครับแสนชัยครับกับกระแทกหมัดซ้ายตรงครับพยายามจะยกทิ้งไม่ได้ครับเขาใหญ่กว่าครับวันนี้ต่อน้ำหนักต่อรูปร่างต่ออายุต่อครบเลยนะครับต่อทุกอย่างครับสำหรับแสนชัยในวันนี้ยกเว้นหน้าตาที่แสนชัยอาจจะดูเหลือกว่าเล็กน้อยครับโอ้โหดูเหลี่ยมครับดูนี้ครับท่านผู้ชมครับยอมคารวะแล้วครับอย่างนี้ถือว่าเป็นความภูมิใจของนักชกต่างชาตินะครับที่จะบอกแล้วที่น้องชาวไทยครับว่าวันหนึ่งที่เขาขึ้นเวทีไทยไฟของเราเขาจะเจอยอดมวยไทยอย่างเงี้ยกลับไปต่างประเทศเขาคือฮีโร่เลยนะโอ้โหโดนแข้งแสนชัยนี่มีความสุขแล้วฮะตกลงว่าอย่างนั้นมีความสุขครับแหมโดนแข้งยอดมวยยอดมวยทีมหน้าโอ้ยแฮปปี้ครับผมครับอยากคืนบ้างแหละครับอยากคืนบ้างโอ้โหในสุดครับผมที่ผู้จัดการค่ายมวยเอเคเอเกตเอพีเตอร์แอรีนนะครับบอกว่าให้เดินลุยเลยครับสั่งเอฟรีให้เดินลุยเลยผู้ใหญ่กว่าปากเดินลุยครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ครับเป็นมวยมีน้อยกว่านะครับหมดยกที่2ครับเช็คเรตติ้งหน่อยครับแฟนไทยครับพักกันก่อนครับแฟนมวยครับที่มากลับมาติดตามกันต่อนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเพิ่มเติมนะครับกับไทยไฟท์สมุยครับสวนน้ำวานานาวะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โชว์ดีซียอดที่มาริเวอร์วอล์กสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยเทศบาลนครเกาะสมุยสายการบินบางกอกเอเวที่นำพวกเราแล้วก็ทีมงานมาถึงที่สมุยครับแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยรวมไปถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3ของเราครับครับติดตามกันต่อครับยกที่3ยกสุดท้ายแล้วครับจากหล่อๆนี้ชักจะเริ่มเละแล้วนะครับทางด้านของเอ็มดีครับเดินครับพยายามแหมถ้าเกิดใช้หมัดเยอะๆจะดีนะครับทางด้านของแม็กเอ็มดีครับแต่ว่าเจอแข้งซ้ายของแสนชัยครับตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายครับไม่ได้จับตีง่ายๆนะครับแสนชัยนี่ขนาดความเป็นมวยของนักมวยไทยยอดมวยไทยที่เจอด้วยกันนี่มวยเข่าก็ใช่ว่าจะเล่นงานแสนชัยได้ง่ายๆครับมาปั๊มในนี่แสนชัยเก่งกันทุกคนนะครับก็เรียกว่ามีลูกป้องกันดีครับกระดูกมวยประสบการณ์มวยเยอะครับแสนชัยนี่นะครับนี่ครับจะขึ้นคอนี่ลำบากอ้าวต้องใช้ความใหญ่ครับแมตต์เอ็มบี้ครับซ้ายตรงครับดูครับการตั้งแขนกดแขนไม่ได้ครับแล้วก็ตะคุบเข่าขวาแข้งซ้ายครับแสนชัยครับอุ้ยกับปัดซ้ายดึงลงนิดเดียวเท่านั้นเองดูสายตานะครับดูสายตาแข้งซ้ายกับปลายเท้าครับขยับครับแสนชัยครับแทงเข่าซ้ายไปตีเข่ากับเขาครับกระลุ้งเข่าซ้ายมาครับเดินครับจังหวะไม่ดีครับจังหวะไม่ดีไม่ได้ครับกับปั้นซ้ายครับเจอหุ้มขวาแม่ซ้ายตรงครับดึงหลบนิดเดียวครับอีกครั้งหนึ่งครับที่แสนชัยโชว์สายตาการจัดของไทยไฟก็แน่นอนครับว่ามีแต่สายตานะครับไม่มีสายตรงครับซ้ายลำตัวครับเล่นเป้าใหญ่แล้วก็โอ้ยหวาดเสียวครับกรรมการอรุณครับดึงเข้ามาครับแหมยังไม่ครบ3ยกครับจะหนีจะพุ่งตีซะแล้วซ้ายครับต้องเชิดแล้วครับใจแล้วครับสำหรับชกชายคนนี้ได้มาแข่งแล้วไปโดนนักไปโดนนักด้วยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับครับเพราะว่านักชกชาวต่างชาติมาชกไทยอันเป็นศิลปะประจำชาติไทยที่ความศรัทธามาก่อนครับนี่แหละครับทางด้านของขอสิขอบคุณให้กับนักมวยทั้งสองคนด้วยครับสมศรีนิตนะครับตอนนี้ท่านวัฒน์พิศักดิ์พันลบอดีตนายกรัฐมนตรีครับครับแล้วก็มีมดครับนพพรวานินครับมดใหญ่ของไทยไฟของเราครับครับนี่นั่งคู่กับภรรยานะครับแรกก็สุดๆแล้วนะฮะนี่มาดูภาพช้างครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแกก้มหน้าก้มตาต่อยไปหน่อยครับก็เลยทำเข้าไม่เจอครับในจังหวะนี้ครับที่เรียกว่าหักพวงมาลัยครับลูกนี้หัวทิ่มครับไปโ
ออกนอกเชือกเลยครับมีประมวลภาพทั้ง3ยกนะครับมาฝากกันแล้วก็จังหวะวางแข้งซ้ายขึ้นก้านคอเลยครับในยกแรกนะครับโอ้โหเลยคาไปด้วยฮะกลัวกรรมการไม่เห็นครับชัดเลยแล้วก็แหมจัดสับครับจัดสับแต่ว่าหมดยกซะก่อนอ่ะพบคุณแมทธิวครับผลการแข่งขันนะครับ Ladies and gentlemen and the winner is Thailand Sanchai PK Sanchai Muay Thai Yu ไปหนึ่งแล้วนะครับทางของแสนชัยครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับคู่ต่อไปครับมาดูอิงคิวซังเจอกับมาร์คเรย์ของสเปนครับครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ